ถ้าคุณกำลังรับชมคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้ากดไลค์กดซับสไครป์แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงๆครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปผมเลยนะวันนี้นอนหนังสเปเชียลนะครับผมจะพา ทุกคนมาลงลึกและรู้จักกับการ์ตูนเรื่องหนึ่งนั่นก็คือไคจูนัมเบอร์เอจุดเริ่มต้นมันมาจากผมเองแหละช่วงนี้ติดไคจูนัมเบอร์เอนะครับสนุกมากพอเราเริ่มติดการ์ตูนซักเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะรู้นะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นมายังไงว่ามันจะมาเป็นไคจูนัมเบอร์เอแบบนี้มันมีเส้นทางยังไงบ้างเพราะฉะนั้นนอนอังสเปเชียวันนี้นะครับจะพาทุกคนมารู้จักกับจุดเริ่มต้นไคจูนัมเบอร์เอของนาอยะมัตสึโมโต เรื่องราวของไคจูนัมเบอร์เอ็นั้นมีเซตติ้งที่ตั้งอยู่ในโลกที่มีเหล่าไคจูปรากฏตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องซึ่งพอพูดถึงไคจูขึ้นมาก็ต้องนึกถึงประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับแรกๆซึ่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการปรากฏตัวของไคจูสูงที่สุดมีไคจูปรากฏตัวมากซะจนที่พูดได้ว่าพวกมันเนี่ยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนญี่ปุ่นไปแล้วสำหรับตัวเอกของไคจูนัมเบอร์เอ็นะครับนั่นก็คือฮิบิโนะคาฟกา เขาเป็นชายที่เคยมีความฝันที่อยากจะเป็นสมาชิกกองกำลังป้องกันอยากจะต่อสู้กับเหล่าไคจูแต่เขาดันสอบไม่ผ่านนะครับชีวิตก็เลยพลิกผนันต้องกลายมาเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเก็บกวาดเศษซากแทนซึ่งสวนทางกับเพื่อนสนิทสมัยเด็กที่เคยสัญญากันว่าจะไปเป็นกองกำลังป้องกันไคจูด้วยกันอย่างอาชิโรมินะที่กลายมาเป็นดาวรุ่งม,มาแรงในกองกำลังป้องกันไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีแต่จะทำให้คาฟก้ารู้สึกเหินห่างจากมินะ ไปเรื่อยๆจกนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งคาฟก้าได้ถูกไคจูปิศนาเข้าไปในร่างแบบไม่ทันตั้งตัวเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นไคจูจนถูกไล่ล่าจากกองกำลังป้องกันบีบังคับให้คาฟก้าต้องใช้พลังที่ได้รับมาต่อสู้กับไคจูตัวอื่นๆและผู้คนที่ปองร้ายกับเขาไปพ,พร้อมๆกับการปิดบังตัวตนที่แท้จริงของ,ของตัวเองเอาไว้นำไปสู่สมญานามที่ผู้คนเรียกขานเขากันว่าไคจู ทั้งนี้มังงะไคจูนัมเบอร์เอนะครับถือเป็นผลงานของอาจารย์เนาวะมาซุโมโตโดยตัวอาจารย์มาซุโมโตเนี่ยได้เริ่มต้นอาชีพในวงการมังงะตั้งแต่ปี2006ก่อนที่จะเริ่มมาโดดเด่นมากขึ้นในปี2009จากเรื่องเนโกะอวปป้าที่ตีพิมในหนังสือโชเนนจัมป์รายสัปดาห์และโพชิคุโรที่ตามมาในปี2014อย่างไรก็ดีนะครับก่อนที่จะได้มาเขียนไคจูนัมเบอร์เอทเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเส้นทางของอาจารย์มาซุโมโตเนี่ยก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหนะลานนนัาว่่ดกอนในชง นั้นเนี่ยไม่เคยนิยมมังอะแฟนตาซีจา๋าๆสักเท่าไหร่ถึงขนาดที่เขาเปลยเปๆอ,ออกมาเลยว่าถ้าหากว่าเขาปล่อยโพจิกรุ่รออกมาในยุคนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ได้เห็นไคจูนัมเบอรอ no. อย่างที่เป็นอยู่ณนะตอนนี้เลยก็ได้เพราะว่าผลตอบรับที่ไม่ค่อยดีของโพจิกรุ่นี่แหละที่ทําให้อาจารย์มัซึโมโต ตัดสินใจที่จะลองเปลี่ยนแนวผลงานของตัวเองจึงนำมาสู่จุดเริ่มต้นในการพัฒนาโปรเจกต์จนกลายมาเป็นไคจูนัมเบอรอในที่สุดแน่นอนว่าแรงบันดาลใจของอาจารย์มัซูโมโตะเนี่ยก็มาจากหนังสือและซีรีส์ที่เกี่ยวข้องกับไคจูและสัตว์ประหลาดเช่นอุลตราแมนก็ซิลล่าหรือแม้แต่แปซิฟิกริมเพราะพื้นหลังของอาจารย์มัซูโมโตะเนี่ยก็เป็นคนที่ชื่นชอบงานแนวโทคุซัตสึ หรืองานไลฟ์แอคชั่นที่เน้นด้านสเปเชียลเอฟเฟกของญี่ปุ่นจำพวกยอดมนุษย์หรือสัตว์ประหลาดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจากนั้นอาจารย์ก็นำความชอบทั้งหมดมาผสมกับคอนเซปต์ไอเดียที่ว่าตัวเอกของเรื่องจะต้องเป็นคนที่ต้องปกปิดตัวเองจากผู้คนรอบข้างและต้องต่อกรกับองค์กรขนาดใหญ่เปรียบเสมือนกับแอนตี้ฮีโร่ ที่ผสมผสานไว้ทั้งความสง่างามและความน่าสะเพงกลัวซึ่งตัวอาจารย์มัสึโมโตเองก็มองว่าผลงานไคจูนัมเบอร์เถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายตัวเขามากๆเพราะว่าเป็นการฉีกโทนจากผลงานมังงะเรื่องเก่าๆของเขาเลยก็ว่าได้แต่นั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับผมเนื่องจากมันทำให้ตัวอาจารย์เองเนี่ยรู้สึก มีไฟที่จะได้ท้าทายตัวเองและลองทำในสิ่งใหม่ๆที่เขายังไม่เคยทำมาก่อนจากบทสัมภาษณ์ของเซจิโร่นาคาจิกองบรรณาธิการเขาบอกว่าในตอนที่เริ่มพูดถึงไอเดียเกี่ยวกับไคจูนัมเบอเอตเนี่ยตัวอาจารย์มัซูโมโตะดูจะตื่นเต้นกับผลงานเรื่องนี้เอามากๆนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยตัวนาคาจิเองก็ดูจะประหลาดใจกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพราะว่านี่ถือเป็นผลงานที่เปลี่ยนแปลงไ,ไปจากผลงานเรื่องก่อนๆของอาจารย์มัซูโมโตะอย่างชัดเจนเนื่องจากเรื่องก่อน จะมาในโทนของแฟนตาซีที่ต่างจากไฮจูนับเอทที่ดูจะหนักไปทางด้านซูเปอร์ฮีโร่แบบชัดเจนแต่ว่านาคาจิก็ต้องประหลาดใจอีกครั้งเมื่อพบว่าอาจารย์มัซุโมโต้ได้เริ่มเขียนตอนแรกของไคจูนับเอท จบในเวลาอันรวดเร็วเพราะปกติแล้วเนี่ยตัวอาจารย์มัซูโมโตะเองจะเป็นคนที่ต้องใช้เวลาคิดอยู่พอสมควรก่อนที่จะลงมือทําผลงานแต่ละชิ้นมันเหมือนกับว่าไคจูนัมเบอร์เอเนี่ยเป็นงานที่อาจารย์มัซูโมโตะอัดอั้นอยากจะทํามันมานานแล้วดังนั้นพอได้มีโอกาสเขาก็เลยไม่รอช้าเลยที่จะถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในหัวของเขาออกมาซึ่งพอได้ตรวจดูผลงานตอนแรกของไคจูนัมเบอร์เอนาคาจิก็รู้สึกว่า มันมีหลายประเด็นมากที่น่าสนใจเช่นการที่ตัวเอกอย่างฮิบิโนคาฟกาเนี่ยเป็นคนที่มีอายุ เข้าหลัก30แล้วซึ่งมันจะแตกต่างจากมังงะเรื่องอื่นๆที่มักจะมีตัวเอกที่อยู่ในช่วงวัยเด็กหรือวัยรุ่นในส่วนของเซตติ้งของไคจูนัมเบอร์เอเนี่ยทางอาจารย์มัซูโมโตะก็เลือกที่จะใช้เซตติ้งที่ดูใกล้เคียงกับโลกในชีวิตจริงให้มากที่สุดไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นในโลกอนาคตหรือมีการใช้เวทมนต์หรือวิทยาศาสตร์ที่มันดูไซไฟมากจนเกินไปทั้งนี้เพราะว่าอาจารย์มัซูโมโตะเนี่ยต้องการให้ไคจูนัมเบอร์เอออกมาดูสมจริงมากที่สุดเท่าที่มันจะ เปป็นไได้ถ้าจะมีอะไรที่แตกต่างจากโลกแห่งความเป็นจริงมันก็คงจะเป็นเหล่าพวกไขจูในเรื่องและองค์กรต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยอาจารย์มัซุมโตะต้องการที่จะให้ พวกไคจูเป็นตัวแทนของภัยพิบัติทางธรรมชาติจากโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นในส่วนของขั้นตอนการรับมือและปฏิกิริยาของผู้คนที่มีต่อเหล่าไคจูก็เลยจะมีการดัดแปลงและอ้างอิงมาจากขั้นตอนการรับมือและปฏิกิริยาต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติของผู้คนในโลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองนอกเหนือจากแรงบันดาลใจที่มาจากหนังและซีรีส์แนวโทคุศศัศสึแล้วเนี่ยงานภาพของมังงะไคจูนัมเบอร์เอเองก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโลกภาพยนตร์ด้วยเช่นกัน เช่นแถบเรืองแสงของตัวไคจูนัมเบเอเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากแถบเรืองแสงของเหล่าตัวละครจากเฟรนช์ชส์ทรอนด้วยความที่อาจารย์มาซูโมโตะและบรรณาธิการนาคาจิชื่นชอบการดูหนังและซีรีส์เอามากๆมันจึงส่งผลให้มีทธิพลอยู่ไม่น้อยเลยนะครับในส่วนของการวางโครงเรื่องซึ่งทั้งคู่ก็พยายามที่จะโฟกัสให้เนื้อหาในแต่ละตอนเนี่ยออกมามีจุดที่น่าสนใจและมีธีมเนื้อหาที่ชัดเจนเหมือนกับซีรีส์ในแต่ละตอน แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยอมรับเลยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยในความพยายามเล่าให้ตรงกับที่พวกเขาต้องการเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเล่ามันออกมาผ่านภาพวาดและตัวมังงะเพราะฉะนั้นมังงะไคจูนาร์เอะในแต่ละหน้าก็เลยจะมีการจัดวางลำดับภาพให้ดูเข้าใจง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนชนิดที่ว่าต่อให้อ่านในสมาร์ทโฟนจอเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านได้แบบสบายๆายไม่ต้องเพ่งสายตาดูรายละเอียดในแต่ละช่วงให้ยุ่งยาก แต่ถ้าคุณจะต้องเพ่งสายตาในจอที่มีแสงสีฟ้ามากมายเนี่ย ก็ต้องใส่ Optus Optus ได้นําวัสดุที่มีชื่อว่านิทินอลที่มีความสามารถในการจดจํารูปร่างเดิมได้แบบโคตรด,ดีบวกเข้ากับเทคโนโลยี Physical Vapor Deposition ของนาซาทำให้ว่น Optus Hover 2.0ตัวนี้เนี่ยเบาบางและทนทานกว่าที่เคยเป็นมาในราคาเพียง2,490บาทพร้อมโปรส่วนลดช่วงเปิดตัวอีก200บาทและใช้โค้ด World Movies ลดอีก100บาทและถ้าใครที่ใช้ Hover ตัวแรกอยู่แล้วเนี่ยสามารถส่งไปให้ทาง Optus เขาอัปเกรดเป็น Hover 2.0รับส่วนลดไปอีก2 0 อย่าลืมไปใช้โค้ดนอนหนังกันเยอะๆนะครับก่อนหน้านี้ฮอนโะใหกิดาชิซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทําหน้าที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่นนะครับได้ทําการเปิดเผยอันดับยอดขายของมังงะเรื่องใหม่ๆที่เปิดตัวภายในปี2020แบบนับเฉพาะเรื่องที่เริ่มมีเล่มหนึ่งที่ออกมาในปีนั้นเท่านั้นผลปรากฏว่าไคจูนัมเบะของอาจารย์นาอยยมะซูโมโตะเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่มียอดขายสูงที่สุดทั้งๆที่เพิ่งเริ่มวางจาหน่ายเล่มแรกไปเมื่อวันที่4ธันวาคมปี2 0 20เท่านั้นแถมยังใช้เวลาเพียง28วันก็แซงหน้าเรื่องอื่นๆที่วางขายมาก่อนในปีเดียวกันแถมในจ s เวลาที่ไคจูนัมเบอร์อัปเดตตอนใหม่ๆในแต่ละตอนเนี่ยก็มักจะมีผู้เข้าชมทะลุ1ล้านครั้งตลอดบางตอนมียอดผู้ชมทะลุ30ล้านครั้งเลยด้วยซ้ำไปขึ้นแท่นกลายเป็นมังงะอีกเรื่องที่มียอดผู้ชมพุ่งเร็วที่สุดบนมังงะ Plus.